สมรภูมิที่น่าจับตามองนะฮะช่วงนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการเมืองนาโต้ฮะมีการประชุมสุดยอดที่ลิทัวเนียวันนี้นะจะเป็นการประชุมซึ่งเกิดขึ้นท่ามกลางประเด็นตอบโต้รุนแรงนะระหว่างรัสเซียนะยูเครนนะแล้วก็ตุรกีนะที่ล่าสุดไฟเขียวให้สวีเดนสวีเดนเข้าเป็นสมาชิกนาโต้ค่ะนะแล้วรัสเซียนี่ก็บอกเลยโหท่าทีแบบนี้ของตุรกีเนี่ยเปลี่ยนไปเยอะเลยพูดง่ายนี่จับตาดูการประชุมวันนี้ฮะเพราะมีประเด็นที่ประเทศสมาชิกนาโต้เนี่ยกังวลกับกองกำลังทหารรับจ้างเวกเนอร์เงี้ยนะที่ไปโผล่ที่เบลารุสนะฮะนี่ประเด็นการพูดคุยวันนี้หลักๆ ก็คือยูเครนนะจะเข้าสู่นาโต้หลังจากนี้จะมีเงื่อนไขอะไรพิเศษหรือเปล่าจะได้เร็วเป็นพิเศษหรือเปล่านะฮะเพราะว่าสิทธิ์ฟาวิเดนไปแล้วแต่ว่ายูเครนเนี่ยที่เทียวไลท์เทียวคืออยู่ก่อนหน้านี้อยากเข้าเป็นสมาชิกมากนาโต้กล้ารับหรือเปล่าเพราะถ้ารับเนี่ยหลังจากนี้ก็อ้าวกองทัพนาโต้ลุยกับรัสเซียเลยกองทัพนาโต้ก็พี่เบิ้มก็สหรัฐอเมริการบเปิดหน้ารบกับรัสเซียเลยกล้าหรือเปล่าค่ะนะเพราะฉะนั้นนี่คือปัจจัยสำคัญอีกอันนึงที่ต้องตามในการประชุมนาโต้ที่ลิทัวเนียนะฮะแล้วก็จำได้ไหมลิทัวเนียเนี่ยที่ผู้นำประเทศเนี่ยออกมาขอนาโต้นะแต่ว่าเนี่ยเฮ้ยเสริมทหารมาที่ลิทัวเนียหน่อยเพราะว่าอยู่ใกล้กับเบลารุสนะกลัวพี่พริโกซินซึ่งล่าสุดเนี่ยออกมายอมรับเลยว่าเข้าไปพบกับปูตินมาแล้วอันนี้คือการเมืองและการทหารในยุโรปนะฮะฝรั่งเศสเอมมานูเอลมาครงประธานาธิบดีได้มีการเปิดเผยก่อนการเปิดประชุมนาโต้วันแรกนะฮะว่าฝรั่งเศสประกาศจัดส่งขีปนาวุธพิสัยไกลให้ยูเครนนะแต่ก็ไม่ได้เปิดเผยนะคะว่าจะส่งขีปนาวุธจำนวนเท่าไหร่แต่ว่าผู้เชี่ยวชาญด้านกลาโหมระบุค่ะว่าในคลังแสงน่าจะมีขีปนาวุธอยู่น้อยกว่า400ลูกนะทั้งนี้คำประกาศของมาครงค่ะก็สอดคล้องกับที่นางแคทเธอรีนโคโลน่ารัฐมนตรีต่างประเทศฝรั่งเศสบอกกับสื่อเมื่อสัปดาห์ที่แล้วละค่ะว่าฝรั่งเศสกำลังวางแผนที่จะเพิ่มการสนับสนุนทางการทหารให้กับยูเครนสำหรับขีปนาวุธพิสัยไกลที่ฝรั่งเศสนะคะจะส่งให้ยูเครนก็คือสแครปมีระยะยิง250กิโลเมตรหรือ155ไมล์เป็นอาวุธที่ยาวที่สุดในบรรดาอาวุธที่ตะวันตกส่งไปยูเครนจนถึงตอนนี้ค่ะและก็เป็นขีปนาวุธพิสัยไกลแบบเดียวกับ Storm Shadow ด้วย250กิโลเมตรเนี่ยถ้ายิงจากที่ตั้งของยูเครนในปัจจุบันเนี่ยมันน่าจะไปถึงเมืองหลวงของรัสเซียนะโอ้200กิโลเดี๋ยวขอดูแผนที่อีกทีนึงนะค่ะคือมันมีนัยยะในเชิงยุทธศาสตร์ทหารอยู่แล้วอะไอการประกาศแบบนี้นะเช่นเดียวกับลิทัวเนียประธานาธิบดีของลิทัวเนียซึ่งเป็นเจ้าภาพการประชุมสุดยอดนาโต้ให้สัมภาษณ์กับสื่อเดอะไทม์ของอังกฤษนะฮะว่าประเทศต่างๆของนาโต้เนี่ยควรกังวลให้น้อยลงนะเกี่ยวกับเรื่องนิวเคลียร์ของรัสเซียคือแทนที่จะแสดงความวิตกกังวลเนี่ยควรหันมาตั้งกองทหารประจำการใกล้ชายแดนเป็นการถาวรมากกว่าไม่ควรที่จะผัดเปลี่ยนหมุนเวียนแล้วพูดง่ายๆตั้งทหารประจำการใกล้ชายแดนเป็นการถาวรเลยนะคำว่าเลิกกังวลถึงรัสเซียในพาดหัวข่าวเนี่ยไม่ได้หมายความว่ารัสเซียไม่ได้อยู่ในสายตาแล้วนะตรงนะครับแต่แทนที่คุณจะไปกังวลเรื่องนิวเคลียร์ที่บอกว่าเลิกกังวลเนี่ยคือเลิกกังวลถึงนิวเคลียร์เพราะรัสเซียมีอยู่แล้วและเขาติดตั้งในเชิงยุทธวิธีที่เบลารุสแล้วแต่ควรไปกังวลอะไรคุณกังวลการสู้รบเนี่ยพูดภาษาชาวบ้านคือลิทัวเนียกลัวรัสเซียบุกกลัวพันธมิตรของรัสเซียบุกนะอย่างเช่นแวกเนอร์เนี่ยบุกเข้าไปที่ลิทัวเนียเขาก็เลยเรียกร้องนาโต้ว่าเฮ้ยคุณไม่ต้องไปกังวลเรื่องนิวเคลียร์มากนะกังวลเรื่องทหารราบเนี่ยมันจะเขาจะมาที่บ้านผมหรือเปล่าจ่อประตูแล้วจ่อหน้าประตูอันนี้คือพูดภาษาชาวบ้านนะนี่คือท่าทีของลิทัวเนียนะประเทศเจ้าภาพนาโต้ครั้งนี้นะส่วนนักวิเคราะห์อาวุโสสถาบันนโยบายยุทธศาสตร์ออสเตรเลียมาคอมเดวิสนะเปิดเผยกับสำนักข่าว CNA ของสิงคโปร์ก็คือสำนักข่าวที่อยู่ในขั้วของสหรัฐอเมริกาพูดง่ายๆเขามองว่าการที่สวีเดนเข้าร่วมนาโต้เนี่ยโอ้โหมันเป็นพัฒนาการที่น่าอัศจรรย์เหลือเกินมันช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับปีกทางตอนเหนือของนาโต้นะโดยพื้นฐานแล้วมันเป็นการปิดทะเลบอลติกทั้งหมด
ไปยังรัสเซียมันเป็นความพ่ายแพ้ครั้งใหญ่เลยสำหรับรัสเซียนี่นะนักวิเคราะห์นี่ก็เผยประโยชน์สารพัดอย่างนะที่ได้สวีเดนเนี่ยเข้าเป็นสมาชิกนะอันนี้มุมมองของมาร์คอฟเดวิสแล้วย้ำนะในสื่อ CNA ของสิงคโปร์ซึ่งเป็นพันธมิตรกับสหรัฐนะส่วนดร.ไฮดี้ฮาร์ทรองศาสตราจารย์ด้านรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียนะซึ่งเป็นคนที่เขียนหนังสือ NATO's Listen in Crisis ให้สัมภาษณ์ CNA ด้วยว่าการที่ประธานาธิบดีตุรกีเนี่ยยอมรับสวีเดนเป็นก้าวย่างที่ยิ่งใหญ่มากนะแต่อย่างไรก็ตามรัฐสภาตุรกีต้องอนุมัติก่อนสวีเดนจึงจะเป็นสมาชิกเต็มรูปแบบของ NATO นะแล้วทุกอย่างนี่ก็เดินหน้าไปด้วยดีพูดง่ายๆคือมุมมองของสื่อตะวันตกก็มองว่าเป็นมุมบวกมากๆที่สวีเดนเนี่ยเข้าเป็นสมาชิก NATO แล้วมองว่าโอ้รัสเซียเนี่ยทางตอนเหนือทีนี้คุณเจอกับสมาชิก NATO ปิดเลยปิดเหนือปิดตะวันออกนะตะวันออกนี่เกือบประชิดรัสเซียแล้วเหลือแค่ยูเครนเนี่ยกั้นอยู่อันนี้มันยิ่งตอกย้ำสิ่งที่ NATO เนี่ยเคยประกาศให้คำมั่นเอาไว้ว่าจะไม่ขยายชาติสมาชิกมาทางตะวันออกเลยเนี่ยแม้แต่หลาเดียวนี่นะตรงข้ามเลยล่าสุดก็ยังพยายามปิดล้อมรัสเซียลุกคืบตลอดลุกคืบตลอดแล้วความเป็นจริงคืออะไรรัสเซียเนี่ยกับสวีเดนเนี่ยแน่นอนหลังจากนี้จะตึงเครียดแต่สวีเดนเนี่ยก็เพิ่งจะซื้อน้ำมันจากรัสเซียค่ะนะหลังจากมีข่าวด้วยนะซึ่งจริงๆเนี่ยต้องทำตามมาตรการคว่ำบาตรถ้าเป็นพันธมิตรนะของนาโต้ของสหรัฐนะแต่ก็ยังมีการซื้อน้ำมันจากรัสเซียอยู่นะเพราะฉะนั้นหลังจากนี้เนี่ยจะเข้มงวดขึ้นหรือไม่สงครามเศรษฐกิจแล้วรวมไปถึงความตึงเครียดทางการทหารฝั่งรัสเซียครับนายพลสเกซอยกูรัฐมนตรีกลาโหมของรัสเซียกล่าวกับผู้สื่อข่าวในขณะที่เยี่ยมชมโรงงานทหารนะทางตอนกลางของรัสเซียนะฮะคือประเด็นที่สหรัฐจัดหาคลัสเตอร์บอมบ์ให้ยูเครนรัสเซียเนี่ยก็ประกาศตอบโต้เลยว่าจะบังคับใช้อาวุธที่เทียบเท่ากับที่กองกำลังยูเครนใช้เพื่อเป็นการตอบโต้ฮะคือถ้าใช้คลัสเตอร์บอมบ์นะอ้าวหลังจากนี้รัสเซียก็จะยกระดับการใช้อาวุธเช่นกันแล้วสังเกตกันว่ารัสเซียเนี่ยมีกลุ่มอาวุธยุทโธปกรณ์ไว้ประจำการในทุกโอกาสนะแล้วมีประสิทธิภาพมากกว่าของสหรัฐแล้วระยะของมันกว้างไกลหลากหลายกว่าด้วยอันนี้คือคำกล่าวของรัฐมนตรีกลาโหมของรัสเซียนะแล้วที่สหรัฐพยายามหาข้อแก้ตัวเพื่อให้คนทั้งโลกเนี่ยได้เห็นนะการตัดสินใจเกี่ยวกับคัสเตอร์บอมของพวกเขาเนี่ยอ้างว่ากระสุนแบบเดิม155นี่มันหมดนะแล้วก็เลยตัดสินใจส่งคัสเตอร์บอมซอยกูบอกว่ามันจะส่งผลกระทบให้ความขัดแย้งยืดเยื้อต่อไปแล้วเช่นเดียวกันสหรัฐยูเครนนะรัสเซียไม่ได้เป็นภาคีของอนุสัญญาว่าด้วยกลุ่มอาวุธยุทโธปกรณ์ภัยคุกคามจากอาวุธชิ้นนี้มันเป็นอาวุธร้ายแรงแล้วคุณจัดส่งให้กับยูเครนเนี่ยนะคุณเนี่ยต้องถูกประณามพูดง่ายๆแล้วรัสเซียก็ตอบโต้กลับด้วยว่าถ้าคุณทำแบบนี้เราก็จะยกระดับการใช้อาวุธเช่นกันโอ้โหนี่รอดูสถานการณ์การสู้รบหลังจากนี้น่าสนใจทั้งในทางการเมืองก็คือปมที่มีสมาชิก NATO เพิ่มนะและการทหารส่งคัสเซอร์บอมให้ยูเครนสหรัฐอ้าวแล้วรัสเซียเนี่ยจะยกระดับการสู้รบยังไงแต่ทั้งขึ้นทั้งล่องที่โดนหนักคือยูเครนเนี่ยเพราะคัสเซอร์บอมเนี่ยเมื่อใช้แล้วเนี่ยมันจะมีผลกระทบหลังจากนั้นอีกยาวนานด้วยเป็นการทำสงครามบนแผ่นดินคนอื่นของสหรัฐอเมริกาในคลิปที่ทางกลาโหมรัสเซียเนี่ยเผยแพร่ล่าสุดนะก็นำเสนอเนี่ยฮะเป็นอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ฝั่งรัสเซียเนี่ยบอกว่าเขามีครบอ่ะนะอันนี้คือปืนเป็นปืนใหญ่อ่ะค่ะยิงเป็นชุดอ่ะใช่แล้วก็เป็นลูกเรือปืนใหญ่ของทางรัสเซียนะคะที่กำลังทำลายล้างค่ะอาวุธของฝั่งยูเครนก็คือ M777 นั่นเองครับนี่ค่ะโอ้หลังจากนี้น่าสนใจทั้งการเมืองและการทหารนะฮะค่ะในขณะเดียวกันการผนึกพันธมิตรนะก็ยังคงเดินหน้าอย่างต่อเนื่องเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์โลกที่แบ่งเป็น2ขั้วฝั่งรัสเซียนาโต้ในฝั่งนึงแต่อีกฝั่งนี้
อเมริกาฝั่งสหรัฐนาโต้ยูเครนฝั่งหนึ่งฝั่งรัสเซียนะรัสเซียเองก็เดินสายผนึกทั้งจีนนะทั้งประเทศในกลุ่มบริกส์นะแล้วก็รวมถึงอาหรับตะวันออกกลางนี่คือบิลบอร์ดที่อยู่ในเลบานอนฮะมีการขึ้นบิลบอร์ดนะประธานาธิบดีปูตินนะในขณะที่ถือหนังสือศักดิ์สิทธิ์ค่ะของทางอิสลามเนี่ยนะคะแล้วก็มีข้อความบอกว่าผู้พิทักษ์และผู้ปกป้องศาสนาค่ะนี่คือการส่งสัญญาณนะว่ารัสเซียเนี่ยคือพันธมิตรนะที่เหนียวแน่นมากของชาติอาหรับของโลกมุสลิมพูดง่ายอันนี้มีนัยยะสำคัญมากนะฮะคือโลกมุสลิมเนี่ยมีพี่น้องมุสลิมทั่วโลกนี้จำนวนมหาศาลแล้วเกือบจะเรียกได้ว่าเกือบทุกประเทศอะอยู่ขั้วตรงข้ามกับสหรัฐหมดเลยเพราะสหรัฐเองก็ไปก่อกรรมทำเข็ญเอาไว้เยอะเหมือนกันแล้วรัสเซียเนี่ยมีความสัมพันธ์อันดีกับประเทศตะวันออกกลางและประเทศตะวันออกกลางกลุ่มอาหรับเป็นปึกแผ่นกันกลับมาเป็นปึกแผ่นกันยุคนี้นะแล้วป้ายบิลบอร์ดเนี่ยในเลบานอนเนี่ยขึ้นแบบนี้เลยนะก็เท่ากับว่าเขามองว่ารัสเซียเนี่ยนอกจากเป็นพันธมิตรการเมืองการทหารการเศรษฐกิจแล้วยังลึกซึ้งถึงขนาดว่าเป็นผู้ที่ช่วยปกป้องนะเคียงบ่าเคียงไหล่กับโลกมุสลิมด้วยค่ะแล้วก็ภาพนี้นะก็เกิดขึ้นจากการน่าจะเป็นการตอบโต้นะหลังจากที่สวีเดนนะคะที่มีประเด็นเรื่องเผาคัมภีร์นะคะที่ทางการสวีเดนเนี่ยไฟเขียวให้มีการเคลื่อนไหวแล้วก็มีการเผาคัมภีร์กันอัลกุรอานนะนี่โอ้โหนี่คือที่เลบานอนครับเอาเราพูดถึงพันธมิตรของรัสเซียที่หลายประเทศเนี่ยเริ่มประวัติพันพึงเพราะว่าอ้าวติดตั้งนิวเคลียร์เชิงยุทธศาสตร์แล้วก็รวมไปถึงมีทหารกลุ่มเวกเนอร์เข้าไปตั้งกองกำลังอยู่ที่นั่นแล้วก็คือเบลารุสนะฮะ